แต่ก็ขึ้นใครสนใจตัวนี้ 3,500 ครับผมแอดไลน์มาเลยโอเคได้เนาะเพราะว่าเปลืองเชือกเชือกมันเชือกได้ขี้เกียจขอดนะทุกคนตัดเลยเห็นป่ะตัดเลยนะครับเจ้าของมาบอกว่าตัดเลยดูวิธีชักครับทุกคนคือเราต้องชักให้ฝีมือนะครับต้องรูดเร็วๆดูครับถึงมือครับ Sorry it's DJโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเป็นไงจะพาน้องๆมาทดลองว่าวตัวนี้กันซึ่งเป็นว่าววงเดินจิ๋วนะผมขนาด30เซนซึ่งมันแบบสุดจัดแล้วทุกคนแบบมันสวยมากทุกคนคนทำนี่คือแบบต้องแบบละเอียดมากนะทุกคนซึ่งแบบขยันด้วยแบบสวยจริงมังเอียดบอกเลยว่าตัวนี้ทำยากนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าไม่เซียนว่าวจริงๆอ่ะทำไม่ได้นะครับตัวเล็กใช่ของผมจะสายเขียวนะครับผมดูดกัญชาทุยไม่ใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะผมเดี๋ยวไปบังเอียดไปซื้อเชือกว่าวก่อนรอประมาณสักสามวันนะเดี๋ยวพี่เงี้ยค่อยกลับมาบนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองว่าวตัวนี้กันซึ่งตัวนี้มันเป็นว่าววงเดือนขนาดจิ๋วนะครับขนาด30เซนนะครับเดี๋ยวเงี้ยจะพาไปดูครับว่ามันจะขึ้นดีสักแค่ไหนได้ลูกพี่อย่าไปไกลเกินยิงอ่ะเอ้ยไปไกลแรงแล้วไม่เห็นอ๋อจริงเหรอขึ้นดีนะทุกคนเดี๋ยวลมไม่มานะครับตัวลมไม่มาโอเคครับตัวเล็กมันต้องใช้ลมมากนะทุกคนซึ่งเมื่อกี้มันก็ขึ้นไปแล้วแต่ลมไม่มีมือมันจะสั่นๆหน่อยนะครับให้ไปด้วยวิ่งเร็วมึงสั่นมือวิ่งเราน่าจะเหนื่อยเอ้าหันแล้วตกแล้วเนี่ยวาวเนี่ยเอาไปได้แล้วนี่ยเวทุ่งทุกคนท่านโค้งแล้วนู่ก็ขึ้นนะทุกคนบอกเลยว่าขึ้นแต่ว่าลมมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะช่วงนี้ลมมันแรงแรงแบบไม่มีแต่ก็ขึ้นใครสนใจตัวนี้ 3,500 ครับผมแอดไลน์มาเลยโอเคได้เนาะเพราะว่าเปลืองเชือกเชือกมันเชือกได้ขี้เกียจขอดนะทุกคนตัดเลยเห็นป่ะตัดเลยนะครับเจ้าของบอกว่าตัดเลยดูวิธีชักครับทุกคนคือเราต้องชักให้ฝีมือนะครับต้องรูดเร็วๆดูครับถึงมือครับแก้วทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้ถือว่าเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับที่บังเอิญได้ลองว่าวตัวนี้ซึ่งมันก็ขึ้นดีแต่ไม่มีลมนะครับเพราะว่าตัวเล็กนี่คือลมมันจะตกใจตอนนี้ลมมาซึ่งเราก็เก็บว่าวโอเคโอเคจริงเหรอโอเครวยโอเคเราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์จะกดแชร์ใครลืมซับสไครต์เพราะบังเอิญได้ใหม่ในอีพีหน้าเท่านี้ก่อนเลยครับ